ให้คุณผู้ชมมาตรวจสอบดูความเคลื่อนไหวของ Walmart ซึ่งเป็นค้าปลีกยักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐกันนะคะที่ล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมก็มีการประกาศนะคะที่ได้มีการขายหุ้นทั้งหมดใน JD.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนทิ้งไปแล้วนะคะสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Deliveryแผนการหลังจากนี้ค่ะเขาบอกว่ายังคงเดินหน้าต่อนะแต่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าความท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้มีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นประเด็นความผันผวนทางเศรษฐกิจการแข่งขันที่บีบคั้นทีเดียวในธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามเลยก็คือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนค่ะโดยสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานนะคะว่าวอลมาร์ทเนี่ยได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดใน JD.com 144.5 ล้านหุ้นราคาหุ้นละ $24.95โดยขายให้กับ JD.com ค่ะคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือเป็นการยุติการลงทุนระยะเวลา8ปีในอีคอมเมิร์ซรายนี้ค่ะซึ่งให้ผลตอบแทนลดลงท่ามกลางภูมิทัศน์ที่ท้าทายสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนโดยที่ Walmart บอกว่าจะหันไปมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักของตัวเองในจีนแทนซึ่งในแถลงการชี้แจงว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้บริษัทหันไปเน้นธุรกิจที่แข็งแกร่งของตัวเองในจีนแล้วก็จะใช้เงินที่ได้รับไปลงทุนในส่วนอื่นที่มีความสำคัญค่ะอย่างไรก็ตามวอลมาร์ทบอกด้วยนะคะว่าจะสานสัมพันธ์ทางการค้าต่อเนื่องเลยกับบริษัทจีนโดยจะทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานและก็ขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์นำเข้าสำหรับผู้บริโภคชาวจีนโดยวอลมาร์ทเข้าไปลงทุนใน JD.com มาตั้งแต่ปี2016นะคะด้วยการขายร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าในชีวิตประจำวันของกลุ่มวอลมาร์ทเองที่ชื่อว่าอี้หางเตี้ยนค่ะเขาขายให้กับ JD.com เพื่อแลกกับการเข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ5และในปีเดียวกันวอลมาร์ทก็เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอีกเป็นมากกว่าร้อยละ10นะคะซึ่งสำหรับข้อตกลงในครั้งนั้นเนี่ยถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในจีนของบริษัทค้าปลีกสหรัฐค่ะและยังเปิดร้าน Sam's Club China บน JD.com ตลอดจนการเข้าถึงเครือข่ายการจำหน่ายของ JD.com สำหรับการจัดส่งในวันเดียวกันและก็ในวันถัดไปด้วยค่ะแต่แล้วการเติบโตด้านยอดขายของ JD.com ก็เริ่มซบเซานะคะหลังการระบาดของโควิด-19 ก็เนื่องจากว่าผู้ซื้อแห่ไปซื้อสินค้ากับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต้นทุนต่ำที่เป็นคู่แข่งอย่างพินทัวร์มากขึ้นขณะที่ช่วงโควิดเองผู้บริโภคชาวจีนก็มุ่งเน้นไปที่แซมส์คลับเชนร้านค้าปลีกค้าส่งของวอลมาร์ทเพื่อกักตุนสินค้าในช่วงที่อาจจะมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นซึ่งผู้บริหารวอลมาร์ทบอกเองเลยนะคะว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงมีต่อไปแม้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายแล้วก็ตามค่ะเห็นได้จากผลประกอบการของวอลมาร์ทในจีนที่ยังไปได้ดีซึ่งจากรายงานไตรมาสล่าสุดนะคะรายรับจากธุรกิจในจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของแซมคลับนี่แหละแล้วก็การขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเฉพาะรายได้จากสมาชิกในจีนจากแซมคลับคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นร้อยละ26ซึ่งจำนวนสมาชิกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสาขาที่มีทั้งหมดคือ48แห่งในจีนค่ะด้านสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าโดยอ้างแหล่งข่าวว่าวอลมาร์ทกำลังปรับปรุงกลยุทธ์ในจีนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกหลังจากที่แซมคลับและธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตได้สร้างระบบอีคอมเมิร์ซและการจัดส่งที่เติบโตเต็มที่แล้วในจีนจากนี้บอกว่ากำลังเน้นไปที่การนำเสนอในส่วนของตัวเองส่วนการขายหุ้นดังกล่าวก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ความผันผวนของตลาดและโอกาสในการหางานทำที่ลดลงซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการบริโภคของคนจีนนั่นเองค่ะในขณะที่ข้อมูลจาก China Chain Store and Franchise Association ของจีนเขารายงานว่า Sam's Club ของ Walmart เป็นเครือข่ายไฮเปอร์มาร์เก็ตเพียงรายเดียวในท่ามกลางผู้เล่น5อันดับแรกที่มียอดขายเติบโตค่ะโดย Sam's Club นำเสนอสินค้าพรีเมียมด้วยรูปแบบสมัครสมาชิกที่ถูกคู่แข่งลอกเลียนแบบกันอยู่ในปัจจุบันนะคะทางด้านรอยเตอร์สรายงานว่าการขายหุ้น JD.com ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งแรกของแคทลีนแม็กเลย์ที่เข้ามารับตำแหน่ง CEO ในแผนกต่างประเทศของ Walmart แล้วก็เกิดขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนประกอบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้จีนกลายมาเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความท้าทายมากขึ้นค่ะโดยในปัจจุบันธุรกิจจากตะวันตกหลายแห่งรวมไปถึงวอลมาร์ทก็กำลังเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนจากจีนไปยังประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆมากขึ้นนะคะซึ่งก็รวมไปถึงอินเดียปากีสถานและก็บังคลาเทศเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานค่ะสำหรับสถานการณ์ในจีนเองคุณผู้ชมก็ถือว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะมีรายงานข่าวว่าผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของจีน
ต่างก็พยายามพลิกสถานการณ์ความตกต่ำที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของธุรกิจเช่นอาลีบาบาค่ะที่ถือว่าเป็นตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในจีนก็รายงานผลประกอบการที่ทำให้นักลงทุนประหลาดใจค่ะโดยเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดเรื่องนี้รอยเตอร์สรายงานว่ายอดขายอีคอมเมิร์ซในจีนของบริษัทดังกล่าวตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการใช้จ่ายที่ระมัดระวังของผู้บริโภคชาวจีนในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหยุดชะงักประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์อ่อนแอต่อเนื่องความไม่มั่นคงในการทำงานปัจจัยเหล่านี้ล่ะค่ะล้วนบั่นทอนความเชื่อมั่นและก็อำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคขณะเดียวกันอาลีบาบาก็กำลังต่อสู้กับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งด้วยซึ่งก็รวมไปถึง JD.com และแพลตฟอร์มการค้าปลีกที่เน้นการให้ส่วนลดจำนวนมากเช่นพินทัวทัวของ PDD Holding ก็คือเจ้าของเทมูนี่แหละแล้วก็โตอินของไบแดนนะคะโดยอาลีบาบาได้เผยรายได้จำนวนคือ 243,240 ล้านหยวนสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่30มิถุนายนต่ำกว่าที่คาดการเฉลี่ยนะคะ249,050 ล้านหยวนรายได้ในกลุ่มอีคอมเมิร์ซในประเทศก็ลดลงไปร้อยละ1แม้ว่าจำนวนผู้ซื้อและความถี่ในการซื้อจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักก็ตามค่ะรอยเตอร์สยังได้รายงานด้วยนะคะว่ายักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนต้องหันไปให้ส่วนลดจำนวนมากแล้วก็โปรโมชั่นเพื่อดึงดูดผู้ซื้อค่ะซึ่งกดดันต่ออัตรากำไรทั่วทั้งภาคค้าปลีกเลยโดยนักวิเคราะห์จาก M Science บอกว่าการใช้จ่ายที่ตกต่ำในจีนเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าผู้บริโภคเขาใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็ลดระดับการซื้อลงขณะเดียวกันก็คิดรอบคอบมากขึ้นค่ะและนั่นก็จะทำให้ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ทั้งอาลีบาบาและ JD.com ยังคงมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับความท้าทายลักษณะนี้ต่อไปนะคะส่วนผลประกอบการรายไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนมิถุนายนของ JD.com แม้ว่าจะเหนือความคาดหมายแต่ว่ารายรับก็เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.2 เป็นการเติบโตด้วยตัวเลขหลักเดียวมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะคะก็สร้างความกังวลต่อนักลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทลดลงกว่าครึ่งตั้งแต่ต้นปีที่แล้วค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะของอีคอมเมิร์ซขายหุ้นสะบั้นรักในรอบ8ปีคือยุติไม่เกี่ยวอะไรกับ JD.com แต่ก่อนหน้านี้ระบบการจัดส่งเนี่ยเรียนรู้มาครบแล้วนะใช่ไหมธุรกิจอื่นๆเขายังทำต่อเขายังอยู่หันไปโฟกัสธุรกิจหลักแต่อันนี้ตัดทิ้งก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ